พี่น้องเราอธิษฐานกันเรื่องอะไรวันนี้เราอธิษฐานจากพระธรรมสดุดีบทที่107ทั้งบทสดุดีบทที่107ทำให้เราเห็นภาพของคนทุกข์ยาก4ประเภททำให้เราเห็นความทุกข์ยากของคน4ประเภทแต่จะเป็นคนที่พระเจ้าสามารถช่วยกู้ให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากได้ประการแรกคือคนที่ร่อนเร่พเนจรคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารคนที่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคนที่เขามีความรู้สึกว่าเขากำลังหลงทางเขากำลังเปล่าเปลี่ยวเขากำลังแย่เขากำลังเหงาเขากำลังต้องการที่พึ่งเขากำลังต้องการที่พักพระเจ้าบอกว่าถ้าเขาร้องทูลพระเจ้าจะช่วยให้กู้จะช่วยกู้จากความทุกข์ใจและคนทุกยากประเภทที่2คือคนที่กำลังทุกข์ยากเพราะถูกจองจำความบาปมันรัดเราสิ่งที่สกปรกสิ่งที่เป็นเนื้อหนังอ่ะมันทำให้เราถูกจองจำแต่ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็มีพร้อมที่จะสามารถหักโซ่ตรวนและทำลายพันธนาการของความบาปทั้งสิ้นเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลพระเจ้าจะช่วยเราและประการที่3กลุ่มคนประการที่3ที่มีความทุกข์ก็คือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะส่งถ้อยคำของพระเจ้าไปรักษาพระเจ้าจะฉุดเขาออกมาจากหลุมอันน่าสลดแล้วก็ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอะยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐที่อยู่ท่ามกลางเรานะฮะแล้วก็ในประการที่4ก็คือคนที่เจอมรสุมชีวิตวันนี้ไม่ว่ามรสุมพัดเข้ามาในรูปแบบใดนะฮะความสัมพันธ์ภาระหนี้สินโดนโกงโดนโจมตีโดนกลั่นแกล้งได้รับความอยุติธรรมนะคะพี่น้องสามารถที่จะมาฟ้องพระเจ้าได้การฟ้องพระเจ้าของเราคือการอธิษฐานและอินจะให้ทำแบบนี้ในช่วงเวลานี้นะคะก็คือว่ามีอยู่แค่4ข้อพี่น้องอย่าเลือกเยอะนะคะมีอยู่แค่4ข้อพี่น้องอย่าเลือกเยอะเดี๋ยวจะอธิษฐานคือถ้าเราเข้ามาในเพจเนี้ยเราจะอธิษฐานเผื่อกันและกันแน่นอนนี่คือเป็นคอนเซปต์ของเราร่วมเป็นกำลังใจให้กับคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ